ไปดูกิจกรรมดีๆของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับซึ่งก็ได้จัดโครงการของขวัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อประชาชนขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้คืนความสุขมอบความสุขให้กับประชาชนรวมไปถึงให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่ายมากขึ้นวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษครับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนในปี2563ภายใต้แนวคิดส่งความห่วงใยส่งสุขทั่วไทยส่งใจถึงประชาชนซึ่งสอดคล้องกับภารกิจในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขรวม9โครงการค่ะโครงการกฟน.กฟผ.ร่วมใจส่งสุขปีใหม่2563จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทยโดยมีการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครจำนวน 4,209 เส้นทางระยะทางรวมกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นปัจจุบันดำเนินการแล้ว142เส้นทางรวมระยะทาง419กิโลเมตรคือตอนแรกก็ยังไม่เรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยดีครับดีครับผมก็มีความสุขด้วยพอมองมาก็เรียบร้อยดีอย่างเช่นข้ามไฟแดงรัฐทีวีไปเนี่ยที่เขาออกสายลงดินอะเรามองไปก็สวยดีครับเพราะไม่มีสายไฟโครงการสวนสาธารณะลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายพาร์คโดยกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าสวนสาธารณะลอยฟ้าให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยสวนสาธารณะทางเดินและทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำด้วยปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลาวาลินเดิมให้เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและเป็นแหล่งนันทนาการของประชาชนซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้รอยยิ้มและความสุขของประชาชนคือจุดมุ่งหมายสำคัญของการดำเนินงานทุกโครงการค่ะสำหรับตอนต่อไปคุณผู้ชมจะได้พบกับของขวัญปีใหม่จากกระทรวงมหาดไทยในโครงการอะไรโปรดติดตามชมในตอนหน้าค่ะ